سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله نلي نظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญาจอัะลลอฮฺสุบานูวาตาลาจงประสบกับท่านพี่น้องผู้ที่ตามรับชมรายการทุกท่านครับท่านพี่น้องครับวันนี้เป็นคาบเรียนที่3นะครับที่เรานั้นได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในเรื่องราวของวิชาทัฟซีรซึ่งโรงเรียนรัทธาชนของเราเนี่ยนะครับได้เปิดสอนนะฮะเรียกว่าเปิดภาคเรียนมาแล้วเนี่ยนะครับเป็นเวลาเกือบหนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับ วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ท่านพี่น้องนั้นได้ติดตามรับชมรายการโรงเรียนรัทธาชนซึ่งโรงเรียนรัทธาชนเนี่ยนะครับผมต้องคงจะต้องขอพูดเกริ่นให้ท่านพี่น้องนั้นได้ <t> รับทราบน,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 นะครับเกี่ยวกับเรื่องของโรงเรียนรัทธาชนเพราะว่าผมเองเนี่ยนะครับก็เป็นคนหนึ่งที่ทําหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องของการเรียนการสอนของโรงเรียนรัทธาชนโรงเรียนรัทธาชนเนี่ยนะครับมุ่งหวังมุ่งเน้นที่จะให้ท่านพี่น้องนั้นมีความเข้าใจ แล้วก็ได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยมในเรื่องราวของอันอิสลามซึ่งเป็นเรื่องราวที่ถูกต้องดังนั้นนี่นะครับในเทอมแรกของการเรียนเนี่ยนะครับเนื้อหาจึงมีเพียงแค่ไม่กี่วิชาแต่เมื่อเรียนไปสักพักหนึ่งนะครับท่านพี่น้องเนี่ยนะครับให้การตอบรับให้การให้กำลังใจเป็นอย่างมากเลยในเทอมนี้เนี่ยครับเราจึงเพิ่มเนื้อหาแล้วก็เพิ่มวิชาเรียน เพื่อที่จะให้สอดคล้องกับความต้องการและความรู้ของท่านพี่น้องที่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะครับซึ่งในโรงเรียนสทาชนเนี่ยนะครับในเทอมที่สองนี้ก็มีคณาจารย์นะครับที่มาร่วมกันถึง9ท่าน9วิชาผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ได้มาร่วมตรงนี้เพื่อที่จะได้นําความรู้เนี่ยนะครับมาแลกเปลี่ยนแล้วก็ทําความเข้าใจกับพี่น้องในเรื่องของวิชาอตัตถฟิทธ ในตอนที่แล้วนะครับในวิชาทัฟซีรเนี่ยเราก็ได้พูดถึงหลายสิ่งหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความหมายของอัลกุรอานนะครับในเรื่องของอชื่อต่างๆของอัลกุรอานและก็เช่นเดียวกันนะครับในความหมายของคําว่าวะฮววีนะครับที่เรานั้นได้พูดคุยกันนะครับว่ามีหลายความหมายหรือหลายนัยยะนะครับซึ่งใช้คําว่าวะฮีนะฮะหรือว่า คำว่าอัลวะฮิยุเนี่ยนะครับคำเดียวแต่ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานวะตะลาเนี่ยใช้ในหลายหลายมิติในหลายความหมายในวันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งซึ่งเราคงจะมาต่อเนื่องกันในเรื่องของอวิชาตัฟซิดท่านพี่น้องครับในครั้งที่แล้วผมก็ได้เกิดน,นาไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอัลมักกีวันมาดานีอัลมักกีวันมาดานีเนี่ยนะครับทั้งสองคำนี้ก็นํามาจากเมืองสองเมืองนะครับเมืองหนึ่งก็คือเมืองมักกะ และก็อีกเมืองหนึ่งก็คือเมืองอัลมาดีนะนะครับซึ่งคําว่ามักกี้ก็คืออายะอันกุรอานที่ประธานนะครับมาที่เมืองมักกะเดี๋ยวเราคงจะมาพูดกันนะครับว่ามักกียะคืออะไรหรือว่าซุรออะอายะมักกียะคืออะไรอายะมาดานียะนั้นคืออะไรแต่ว่าตรงนี้อยากจะเกริ่นนำให้ท่านพี่น้องนั้นได้รับทราบนะครับว่าคําว่ามักกี้และก็มัดานีเนี่ยนะครับก็นํามาจากสองเมืองคือเมืองมักกะกับเมืองมาดดีนะ เมืองมักกะก็คือเมืองที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลฮ่วยะเลวะซัลลัลลมนั้นได้เกิดและเติบโตและก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นถึงเวลาหนึ่งจนกระทั่งท่านนั้นอายุได้40ปีอัลลอฮ์สุบฮานุวะตาลาก็ได้ประทานอันกุรอานลงมาโดยผ่านท่านยิบรีลนะครับที่เราได้พูดคุยกันไปในตอนที่แล้วนะครับว่าอัลลอฮ์สุบฮานุวะตาลาได้ให้หัวทีแก่ท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลฮ่วยะเลวะซัลลัลลลลมโดยผ่านท่านยิบรีล เมื่อท่านนบีนั้นอายุได้40ปีหลังจากนั้นท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลฮุวะเลวะสัลลัมก็เริ่มในการที่จะเผย,ยแพร่นะครับหลักการอันอิสลามให้กับคนที่อยู่ใกล้ชิดและก็คนที่ท่านนั้นรู้จักเป็นอย่างดีจนกระทั่งมาถึงจุดหนึ่งแล้วท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลฮุวะเลวะสัลลัมจึงนำสารของท่านนั้นที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานูวะตาลาเผย,ยแพร่ให้กับคนที่อยู่ในนครมักกะ แน่นอนนะครับท่านอับดุลเัลลอัลสลัมถึงแม้ว่าท่านนั้นจะได้รับสมญานามว่าอันอามีนคือคนที่อ่าซื่อสัตย์คนที่ไว้วางใจได้แต่คนที่นครมักกะในขณะนั้นเนี่ยนะครับกราบไหว้รูปปั้นและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งลุงลุงเนี่ยนะครับบรรดาลุงของท่านอับดุลเัลลอัลสลัมซึ่งมีหลายคนเนี่ยไม่ให้การยอมรับไม่ใช่ว่าไม่ให้การยอมรับกับตัวของท่านอับดุลเัลลอัลสลัมนะครับแต่ไม่ให้การยอมรับหลักการ หรือว่าสิ่งที่ท่านมสฮัมมัดสุลตลานนั้นนํามาเพราะว่าถ้าหากว่าบรรดาลุงๆทั้งหลายเนี่ยครับซึ่งเป็นผู้นําของชาวกเรชนะครับตอบรับหรือว่ารับกับหลักการที่ท่านมสฮัมหมัดสุลตลานนั้นประทานลงมาก็เท่ากับว่าลบสิ่งต่างๆที่ที่ปู่ย่าตายายเคยทำมาในอดีตและเช่นเดียวกันก็จะทำให้บรรดาลุงๆต่างๆของท่านเนี่ยนะซึ่งเป็นผู้นำของเผ่าต่างๆเนี่ยต้องพลอยตกระกรรมหรือว่าพลอยที่จะอ่า ทำให้ชื่อเสียงหรือทําให้ตําแหน่งต่างๆเนี่ยนะครับต้องถูกบันทอนลงไปดังนั้นการยอมรับในตัวท่านนบีมศลล์ฮุเรลซัลลัมนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนนั้นยอมรับหมดแต่หลักการหรือว่าสิ่งที่ท่านนบีเรียกร้องก็คือเรียกร้องไปสู่การที่อัลลอฮฺสุบฮาบอัลลอฮฺสุบฮานูอตาลานั้นเป็นพระเจ้าองค์เดียวอันนี้แหละนะครับที่บรรดาชาวกุเรชในขณะนั้นไม่ยอมรับและนี่เองนะครับเป็นสิ่งที่เรานั้นจําเป็นต้องรู้นะครับว่าเอ๊ะ หลักการนะครับรัวอายะที่อัลลอฮฺซุบฮานวอตาลานั้นประทานให้ที่มักกะนั้นมันเพราะอะไรเรียกว่ามักกียะและทำไมเรียกว่ามาดดียะและทำไมเราจะต้องมาเรียนรู้ในเรื่องราวของมักกียะและมาดดียะเราคงจะได้พูดกันนะครับในตอนนี้เลยนะครับและพี่น้องครับมักกียะเนี่ยนะครับมี มีความหมายหรือว่ามีนัยยะนะครับนักวิชาการเนี่ยก็ได้ให้คำจำกัดความของคำว่ามักกี้แล้วก็มาดานีย์เนี่ยต่างกันนะครับมักกี้ย์เนี่ยนะครับอายะหรือว่าสุร้อนมักกี้ยะะ์เนี่ยนักวิชาการของนักตัฟซีรเนี่ยนะครับก็ให้ความหมายนะครับบางท่านเนี่ยก็มีความขัดแยง้งมีความเห็นที่แตกต่างก,กันในเรื่องของความหมายของคำว่ามักกี้และก็มาดานี บางท่านเนี่ยนะครับก็บอกว่าอันนั้นมาก,กี่มาใาซาลาบิมักกะวัลมาดานีมาใาซาลาบิลมาด,ดีนะนะครับคืออายะหรือว่าสุโรมักกี่ย์คือสุโรที่อัลลอฮฺซุบฮานาอวะตาลานั้นประทานมาให้กับท่านอับดุลบาสลละฮุอะลัิวะสซัลลัมที่นครมักกะไม่ว่าอายะหรือสุโรใดก็ตามที่ลงที่ประทานที่นครมักกะก็เรียกว่ามักกี่ย์ นะครับซุรฮะดายที่ลงที่มดัดดีนะก็เรียกว่าซุรฮะมัดินียะนี่คือความเห็นที่หนึ่งนะครับอีกความเห็นหนึ่งนะครับก็คือว่าซึ่งเป็นความเห็นที่ถือว่าเป็นที่เป็นาการส่วนมากนะครับคนส่วนมากยอมรับแล้วก็มีชื่อเสียงในในความเห็นอันนี้นะครับก็คือว่าอันนั้นมักกี้มาณซัลกับเลฮิจรอว์อินวอินคานะบิลมดีนะวัลมดีนีมาณซาเละ ب ع ลฮิจรอว์อินคานะบิมักกะ ก็คือว่าอายะหรือสุรใดก็ตามเนี่ยนะครับที่ลงก่อนการฮิจร์นะลงก่อนการฮิจร์ไม่ว่าถึงแม้ว่าอายะหรือว่าสุรสนั้นเนี่ยนะครับจะไปลงที่จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มดินะก็ตามแต่ถ้าหากว่าก่อนฮิจร์จะเรียกว่ามัเกีย แล้วก็อาญะหรือสุรห์ใดก็ตามที่ประทานอัลลอฮฺซุบฮานวะตาลาประธานหลังจากการอพยพเรียกว่ามาดนียะถึงแม้ว่าอาญะหรือสุรห์นั้นจะเกิดขึ้นเหตุการณ์จะเกิดขึ้นที่นะครับเกิดที่มักกะก,กะตามก็จะเรียกว่ามาดนียะนี่คืออันที่สองนะครับต่างกันนะครับกับความเห็นแรกนะครับก็คือว่าถ้าหากว่ากออ่ออพยพเรียกว่ามก,กียะหลังอพยพเรียกว่ามาดนียะแค่นั้นเองนะครับส่วนความเห็นที่สเนี่ยนะครับก็บอกว่า อ่านนัลมักกีแมาวกะขึ้นทัปล์ลีอัลลีมักกะว,าวก่าขึ้นทัปล์ลีอัลลีมดีนะ,ะความต่างอีกนะฮะอีกความเห็นหนึ่งความเห็นที่สามก็บอกว่าอัลมักกีก็คืออายะหรือซุรอห์นะครับที่เกิดขึ้นที่อัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาบอกกับชาวอ่ามักกะก็เรียกว่ามักกีอะแต่ถ้าหากว่าคิดตอบหรือว่าอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาพูด ถึงชาวมาดินชาวมาดีนะก็เรียกว่าอัลมาดีเนียนี่คือ3าัทศนะนะครับที่นำมาเสนอให้กับท่านพี่น้องแต่สรุปใจความแล้วนะครับซึ่งนักวิชาการส่วนใหญ่ก็มองไปถึงข้อที่2นะครับความหมายที่2ที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่ก็คือช่วงเวลานะครับที่อัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาประทานอัลกรุรอานช่วงใดก็ตามนะครับอาย์ใดก็ตามสุรษะใดก็ตาม,ตามที่อัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาประทานก่อนการ ฮิจราะก็จะเรียกว่ามักกียาซึ่งระยะเวลาในการที่อัลลอฮฺสุบฮานุวัตตาลาประทานอัลกุราอานเนี่ยนะครับในช่วงที่อยู่มักกิมักกะเนี่ยเป็นเวลาถึง13ปีที่ท่านอับดุลเบี๋มสุลลาะฮุอะลัยวะสัลลัมใช้เวลาในการเผยแพร่น,นะครับสิปีแล้วก็อีก10ปีที่ท่านอับดุลเบี๋มสุลลาะฮุอะลัยวะสัลลัมใช้ชีวิตอยู่ที่มัดดานียะที่มัด,ดีนะนะครับซึ่งอายะห์ไดรัสุราะไดก็ตามที่ลงหลังจากการฮิจราะก็จะเรียกว่าอ,อัาอลมัดดานียะสุราะมัดีนย นี่คือความแตกต่างนะครับระหว่างมักกียะและก็มัจดียะแน่นอนนะครับในช่วงเวลาทั้งสองเนี่ยนะครับในช่วงเวลาที่ท่านนบีนั้นเผยแพร่ที่มักกะแลวก็ช่วงเวลาที่ท่านนบีเผยแพร่ที่มาด,ดีนะเนี่ยครับมักกะสิบสามปีและก็มาด,ดิีนะสิบปีเนี่ยนะครับอายะอันกุรอานที่สูสงส่งลงมาเนี่ยนำทางมุสลิมนั้นได้ตอบสนองหรือว่าตอบต่อเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในบางสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าบางสถานการณ์นะฮะเกิดขึ้นเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานอวตาลาก็ให้คำตอบผ่านท่านอบุีมอสลลอหฮเรสลัมโดยผ่านยิบรีษอีกทีหนึ่งในในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าท่านอบีมุสซลลอหซ้ำจะอยู่ในสถานการณ์ใดกระตามนะครับทีนี้ถ้าหากว่าเรามาดูความความเครื่องหมายหรือว่าสัญ,ญลักษณ์ที่จะเป็นเป็นสิ่งที่เราจะแยกนะครับระหว่าง อายะนะหรือว่าสุร้มักกี้และก็ซุร้อนมาเดียเนี่ยนะครับก็มีนักวิชาการเขาก็บอกว่าอ้าวลองตัวสังเกตดูนะจะมีอายะหรือมีเครื่องหมายต่างๆเหล่านี้อันที่หนึ่งก็คือว่าทุกซุระที่มีสจดะทุกซุระที่มีสจดะเนี่ยนะครับจะเป็นซุรมักกี้นะซุระใดก็ตามที่มีสจดะซึ่งในอันกุรานเนี่ยนะก็ไปดูนะครับบางบางมุสฮับเนี่ยก็จะมีรูปเป็นเหมือนกับอ่ารูปโดมนะครับรูปเป็นรูปโดมเนี่ยนะครับ หรือบางบางอายะห์เนี่ยนะครับบางสุร์ก็จะเขียนเป็นสยดาห์เนี่ยนะครับอันเนี้ยนะครับทุกทุกอายะห์ทุกทุกสุร์ที่มีสยดาห์เนี่ยทั้งหมดนั่นจะเป็นมักกียะเครื่องหมายที่สองนะครับที่เราสามารถที่จะแบ่งแยกระหว่างมักกียะกับมัดรียะนะครับก็คือว่าทุกสุร์ที่มีคําว่ากัลลานะกัลลาละอิละลัมยันต์เลนัศฟะอัมบินนาซิยะนะนี่นะครับ กัลลาบันรอเนะนี่ยนะครับอย่างเช่นในอายะต่างๆเหล่นี้นะครับที่มีกัลลาทั้งหมดเนี่ยจะเป็นมักกียะแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับในข้อที่3ที่เป็นเอกลักษณ์หรือว่าเป็นเครื่องหมายที่เราสามารถที่จะดูได้ว่าเอซุโรนั้นเป็นซุรมักกียะหรือมดานิยะเนี่ยนะครับถ้าหากว่าซูรดใดก็ตามที่เริ่มประโยคด้วยกับยาอายุฮันนัสโอบันดามนุษยชาติทั้งหลาย นะครับยาอายุันัสอันเนี้ยก็เป็นมักกียะนะครับเป็นข้อสังเกตที่เราสามารถที่จะดูได้หรือว่าแยกได้นะครับว่าอันนี้เป็นมักกียะหรือมาดนียนะครับอันที่4นะครับเครื่องหมายที่4ซึ่งเราสามารถที่จะดูหรือว่าจะสังเกตได้นะครับในสเระต่างๆหรือว่าอายะต่างๆที่เป็นมักกียะเนี่ยนะครับก็คือทุกสเระที่มีเรื่องราวของบรรดาอัมบียะ บรรดานาบีต่างๆที่เป็นเรื่องราวของชุมบรรพชนนะหรือว่าชนรุ่นก่อนๆเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาละก็จะรวบรวมอยู่ในเรื่องราวที่เป็นซุลรที่ประทานที่มักกะนะครับประทานก่อนการอุพยพก็จะเรียกว่ามักกียะดังนั้นเนี่ยนะครับข้อที่4นะครับอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าเรื่องราวของบรรดาอัมบีะบรรดานบีต่างๆและก็เรื่องราวของชนรุ่นก่อนๆมันจะเป็นเฟรโรนนบีมูซานบีอิสะทั้งหมดเนี่ยนะครับ จะถูกเล่าไว้ในสุร์มัก,กียะประการที่5นะครับหรือข้อที่5เครื่องหมายที่5ที่เรานั้นสามารถที่จะสังเกตว่าเอออันนี้เป็นมัก,กะหรือว่ามดนียะนะครับนะสุรที่เป็นมัก,กียะเนี่ยอันที่5ก็คือว่าทุกสุร์ที่มีเรื่องราวของนบีอาดัมและอิบลิสนะอันเนี้ยทั้งหมดเลยส่วนมากเลยนะครับส่วนมากต้องใช้คำว่าส่วนมากนะครับสำหรับข้อนี้ต้องใช้คำว่าส่วนมาก จะเป็นมักกี yah ซุร ah มักกี yah ยกเว้นซุร ah al b a ร a r a h นะครับเพราะซุร ah al b Ka ah a ร a r a h น ya ั้นเป็นมาดเนียะนะครับข้อที่6นะครับซุร ah ที่เริ่มต้นอักษรด้วยกับอัตฮัจีนะครับอัตฮัจีคืออะไรครับคือเริ่มต้นด้วยกับฮุรุฟอูลฮิจาียะอย่างเช่นอัลิฟลามมีมอัลิฟลามรอนะครับฮามีม ปาฮานะครับอย่างเนี้นะครับสุรที่เริ่มด้วยกับฮุรุฟฮิยาอิยะนะครับหรือว่าสุรที่เรียกว่าอัตฮัดจีเนี่ยก็จะเป็นสุร์มักกียาไม่ใช่ทั้งหมดนะครับก็เช่นเดียวกันยกเว้นสุร์อัลบากรอและสุรอ์อาลอิมรอนทั้งสองสุร์นี้เป็นสุรม์มดานียะนะครับก็ทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเครื่องหมายต่างๆที่เป็นลักษณะหรือว่าเป็นเครื่องหมายเฉพาะของอันมักกียะหนึ่ง ทุกซุรที่มีเสดดาสองทุกซุรที่มีคําว่ากัลลาสามทุกซุรที่เป็นประโยคที่เริ่มต้นโดยกับคําว่ายาอายูฮันนัสนะครับอันที่สี่ทุกซุรที่มีเรื่องราวของบรรดาอัมบียบรรดานาบีต่างๆและเรื่องราวของบรรดาชนรุ่นก่อนนะครับห้าทุกซุรที่มีเรื่องราวของท่านนาบีอาดัมและก็อิบลิส ยกเว้นอยู่ซุรอห,หนึ่งคือซุรห์อัลบากราะนะครับเพราะซุรห์อัลบากราะเนี่ยเป็นมาดเนียะซุรห์มาดเนียะนะครับหกนะครับซุรห์ที่เริ่มต้นด้วยกับอักษ At ah ji, รกอ Al ัตฮัดจีนะครับก็คืออาลิฟลามมีมอาลิฟลามรออย่างเนี้ยนะครับถือว่าเป็นซุรห์มักกียายกเว้นสองซุร์ซึ่งเป็นซุรห์มาดเนียะก็คืออัลบากราะและก็อาริบรอนนะครับ นี่คือเครื่องหมายหรือว่าข้อสังเกตที่เราสามารถที่จะแยกว่าอันนี้คือมักกียครับนี่คือความรู้นะครับถ้าพี่น้องบอกโอ้โหเรียนกันอย่างนี้เลยหรือนะครับก็อยากจะบอกท่านพี่น้องนะครับเหมือนกับที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะครับว่าอันเนี้ยนะครับเราต้องยกระดับความรู้ของเราละ เพื่อที่จะให้เรานั้นได้เข้าใจในเรื่องราวของอันกุราอานในเรื่องราวของตัฟซีดมากขึ้นเพราะว่าต่อไปเนี่ยนะครับเราก็จะเข้าในเรื่องของการตัฟซีดอันกุร่าอานอธ,ธิบายอันกุราอานซึ่งผมก็บอกไว้ในอตอนแรกๆนะครับว่าการที่ผมมานั่งตรงนี้นั้นผมไม่ใช่มุฟัซิด คือผมไม่ใช่คนที่อธิบายอันกุรานผมเพียงนําเอาคําพูดหรือว่าการอธิบายอันกุรานของนักวิชาการเนี่ยนะครับนำมาเล่านํามาบอกกับท่านพี่น้องว่านักวิชาการอย่างเช่นท่านอิบนุกะซิรได้อธิบายอายะอันกุรานอย่างนี้ว่าอะไรนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันสาเหตุของการลงอันกุรอานประทานอันกุรานนั้นว่าอย่างไรทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับเพื่อที่ให้เรานั้นได้หันมามองอันกุรานให้เรานั้นกลับมาดูบทเรียน ที่ Allah Subhanahu wa t a าลาต้องการที่จะสื่อให้พวกเรานั้นได้รู้จากอันกุรอานเะนี่ยให้มากขึ้นนะครับดังนั้นบทเรียนตรงนี้นะครับท่านพี่น้องบอกโอ้โหแม่เรียนกันเข้มข้นหรือว่าเรียนกันจนทั้งถึงได้รู้ถึงมักกิยะความหมายของมณียะอันนี้เนี่ยครับอยากให้ท่านพี่น้องนั้นได้เรียนรู้เพราะเป็นความรู้หรือว่าเป็นสิ่งที่ตอนนี้นะครับเราจะต้องรู้กันแล้ว เพราะตอนนี้นะครับเราผ่านไปเทอมหนึ่งแล้วเทอมนี้เป็นเทอมที่2จําเป็นที่เรานั้นจะต้องเรียนรู้ให้มากขึ้นนะครับต่อไปเราก็มาดูลักษณะเฉพาะของอลักษณะเฉพาะของมักกะนะครับไอ้มักกี้นะครับลักษณะเฉพาะของมักกี้เมื่อสักครู่เราบอกว่าเครื่องหมายนะเอกลักษณ์แต่อันเนี้ยนะครับสำหรับมักกี้ยัสลอนมักกี้ย์เนี่ยมีลักษณะเฉพาะเช่นเดียวกันนะครับว่ามีลักษณะนั้นเป็นอย่างไร อันที่หนึ่งนะครับสูรรัรุวาอายะมัก,กียเนี่ยนะครับจะเป็นการเรียกร้องไปสู่หลักเตาฮีตหลักเอกภาพการอิบาดการปฏิบัติสนกกิจเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานวาตาลาแล้วก็กล่าวถึงวันกิยามะกล่าวถึงนรกนะครับอันนารกล่าวถึงอันจันนะสวรรค์และก,กลารแล้ก็การโต้อตอบผู้ตั้งภาคี แน่นอนนะครับในช่วงแรกของการประกาศอิสลามอัลลอฮฺซุบฮฺฮานุวะตาลาสัง่งใช้ให้ท่านนบีมศลลัลลอฮุอะลัยฮะซัลลัมนั้นได้เรียกร้องชาวกูเรชเนี่ยนะครับให้กลับจากการที่พวกเขานั้นนับถือสิ่งอื่นที่นอกจากอัลลอฮฺซุบฮฺฮานุวะตาลาหรือนําสิ่งอื่นเนี่ยมาตั้งภาคี กับอัลลอฮฺสุบฮานุวตาลานำสิ่งนู้นสิ่งนี้นะครับนำเอาละทวนอุจจาคือพระเจ้าคือรูปปั้นของเขาเนี่ยนะครับมาเป็นสื่อไปหาอัลลอฮฺสุบฮานุวตาลาอัลลอฮฺสุบฮานุวตาลาจึงได้เรียกร้องคนต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับให้กลับไปสู่เตาฮีดคือการกลับไปสู่ละอิลาฮ์อัลลอฮฺมุฮัมมัดุลรอซูลลอฮ์นะครับคือการกลับไปสู่การศรัทธาต่ออัลลอฮ์สุบฮานุวตาลาองเดียว และท่านอบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุซุลเละเป็นศาสนทูตของพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานุวะตาลาดังนั้นลักษณะเฉพาะของมักกี้ประการหนึ่งก็คือว่ามักกี้ะสุรห์มักกีนะ่ะจะเรียกร้องผู้คนไปสู่หลักเตาฮิดจะเรียกร้องผู้คนไปสู่การอิบารัต่ออัลลอฮ์สุบฮานูวะตาลาเพียงองค์เดียวเท่านั้นแล้วก็พูดถึงวันกิยามะพูดถึงนรกพูดถึงสวรรค์และก็พูดถึงการโต้อตอบกับพวกตั้งภาคีนะครับประการที่2ก็คือว่า เปิดเผยการงานของพวกตั้งภาคีนะครับว่าคนที่ตั้งภาคีนั้นมีลักษณะในการฆ่าการช่อโกงการากินทรัพย์สินคนเด็กกำพร้าและก็คันฆ่าลูกผู้หญิงทั้งเป็นอันนี้คือสิ่งที่พวกตั้งภาคีในสมัยยาฮิลยะนั้นได้ปฏิบัติกันในสุรหมกีย์ก็จะนําสิ่งต่างๆเหล่านี้มาตีแผ่และก็มาบอกกับคนที่ได้รับรู้ในเรื่องราวของอัลกุราน ประการที่3นะครับที่เป็นลักษณะเฉพาะของอันมักกี้ก็คือใช้คํารวบรัดนะครับสั้นๆแต่ว่ามีน้ําหนักมีใจความที่ชัดเจนนะครับเป็นสุรที่สั้นๆเป็นอายะที่สั้นๆนะครับที่อ่านแล้วก็ได้ใจความแต่ว่ามีน้ําหนักหรือว่ามีถ้อยคําที่ชัดเจนนะครับประการต่อมาก็คือว่าประการที่4นะครับในสุรมักกิยเน่ยนะครับลักษณะเฉพาะเขาก็คือมี การเล่าเรื่องราวของนบีก่อนๆกับการปฏิเสธของกลุ่มชนของพวกเขานะผู้ชนของพวกเขาเพื่อเป็นอุทาหรณ์และเป็นกำลังใจให้กับท่านนบีมศลลฮุอะลวะซัลลัมเราก็จะเห็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับจะได้ถูกเล่าได้ถูกบอกกับท่านนบีมศลลฮุอะลวะซัลลัมถึงกลุ่มชนรุ่นก่อนๆที่บรรดาอัมบิยะรุ่นก่อนๆนะครับได้นํามาเผยแพร่ให้กับพวกเขาและพวกเขาเนี่ยนะครับได้มีการปฏิเสธ ได้มีการทำร้ายนะครับบรรดาอัมบิยะของพวกเขาแล้วก็ไม่รับฟังตรงเนี้ยนะครับเป็นอุทาหรณ์ให้กับท่านลลาอับดลีมุสลลัมฮุอัลสลัมได้นําไปบอกกับประชาชาติได้นําไปบอกกับอุมมะของท่านและเช่นเดียวกันก็ในในขณะเดียวกันก็เป็นกําลังใจให้กับท่านลลาอับดุลีมุสลลัมฮุอัลสลัมในการเผยแพร่ศาสนาในการนําสารของลอสุบฮานูตาลาไปบอกกับประชาชาติของท่านดังนั้นนะครับ ลักษณะเฉพาะของมักกียาเนี่ยนะครับทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือหนึ่งในสุรมาก,กียาเนี่ยลักษณะเฉพาะคือว่าเป็นการเรียกร้องไปสู่หลักเตาฮีดนะครับแล้วก็หลักการทำาการอิบารัดาต่ออัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาองเดียวและเช่นกันในสุรานี้นะครับในสุรที่เป็นมักกียะเนี่ยก็จะกล่าวถึงวันกิยามะจะกล่าวถึงนรกจะกล่าวถึงสวรรค์และก็จะโต้อตอบกับผู้ที่ตั้งภาคี นะครับข้อที่2คือเปิดเผยการงานของพวกตั้งภาคีอย่างเช่นพวกเขานั้นเป็นผู้ที่คดโกงพวกเขานั้นเป็นผู้ที่ฆ่าลูกทั้งเป็นพวกเขานั้นเป็นคนที่กินทรัพย์สินของเด็กกำพร้านะครับประการที่3ก็คือว่าใช้คำรวบรัดแล้วก็เป็นอายะสั้นๆประการที่4ี่ก็คือมีเรื่องราวของบรรดานบีรุ่นก่อนๆที่ปฏิเสธที่เป็นผู้ปฏิเสธและก็กลุ่มชนของเขาที่ปฏิเสธบรรดาอัมบียะของพวกเขานนั่เองทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเพื่อที่จะเป็นอุทาหรณ์เป็นสิ่งที่เตือนใจ ให้กับท่านอับมุลบาสลลาห์ฮุอะลัยฮุสสลัมและก็เป็นกำลังใจให้กับท่านอับมุลบาสลลาห์ฮุอะลัยฮุสสลัมท่านพี่น้องครับนี่คือวิชาตัฟซีดวิชาซึ่งจะทำให้เรานั้นได้เข้าใจและก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอันกุรอานวันนี้เวลาของเราหมดแล้วครับชัลวล้นนะครับเราคงจะได้มาพบกันใหม่ในวิชาตัฟซีดในตอนต่อไปสวัสดีวันนี้อัลลอฮตอฟิกวคนฮิดายะมุสลิมุอะลัยกุมมุฮัมมัดุลลอฮฺฮุบาระกาตุ